ันได้สักสามเป็นที่เขียนอ่านเป็นแหล่งรวมวิชาของทุกคนเป็นดังแสงเทียนที่คอยนำทางเพื่อปลายทางของชีวิตที่ยังมืดมนต้องดิ้นรนสู้ทนกันต่อไปเรียกว่าโรงเรียนที่เราภาคเพียรจุดเทียนให้ทุกวัยค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Daily Art Show ค่ะก็กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะโอ้สนุกมากเลยค่ะพี่ใหญ่วันนี้ก่อนอื่นในช่วงสุดท้ายเนี่ยจำได้ว่าเคยได้ยินมานานพอสมควรแล้วกับโครงการสำนึกรักบ้านเกิดนะคะอยากจะให้พี่ใหญ่ช่วยพูดถึงแรงบันดาลใจในโครงการนี้หน่อยค่ะโครงการนี้ก็เกิดจากมีอยู่วันหนึ่งนะฮะมีโอกาสใช้เครื่องบินของบริษัทนะฮะบินไปเชียงรายแล้วก็กลับคนเดียวเครื่องบินกัปตันก็พาผ่านกลุ่มก้อนเมฆนะครับสวยจริงๆครับมันเหมือนกับเราจะเห็นนางฟ้าหรือเทวดาอยู่ปรากฏกายอย่างนั้นนะครับแล้วก็นึกถึงเวลาที่เราเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมีห้องมาร์เก็ตติ้งเขาให้เราออกมายืนนำเสนอขายของหน้าห้องเราก็เลือกที่จะขายเครื่องบินนะฮะเราก็นึกถึงวันนั้นกับวันนี้แล้วก็โอ้เราก็ที่สุดก็มีเครื่องบินส่วนตัวนะอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าใครเนาะทำให้เราโชคดีขนาดนี้ก็นึกถึงบ้านเกิดเมืองนอนนะแล้วก็ใครที่ทำให้บ้านเกิดเมืองนอนเราทำเป็นมีความสุขได้ขนาดนี้ก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะก็เลยคิดว่านะกลับไปต้องหาทางเข้าเฝ้าแล้วก็กราบพระองค์ท่านเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยก็จะไปกราบบังคมทูลถามว่ามีอะไรที่มดตัวเล็กๆจะช่วยงานของพระองค์ท่านได้ท่านก็ถามรับสั่งต่อไปว่าที่บริษัทมีคนทั้งหมดกี่คนก็ถวายรายงานว่าทั้งหมด 5,000 กว่าคนพระพุทธเจ้าค่ะท่านก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรง่ายๆนะคุณชัยทำหน้าที่รักษางานให้คน 5,000 กว่าคนนี้ให้เขามีงานทำนะครับแล้วก็ 5,000 กว่าคนนี้เขาก็จะทำให้คนอีก 50,000 คนมีงานทำสุดท้ายก็คือหมายว่าตัวบริษัทเองก็กลับมาเปิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะว่าหมายความถึงความยั่งยืนนะความยั่งยืนฉะนั้นบริษัทจะต้องยั่งยืนยั่งยืนเมื่อบริษัทต้องยั่งยืนเนี่ยบริษัทต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับไม่ใช่เป้าหมายของเราแต่จะเป็นเป้าหมายของบริษัทที่จะอยู่ต่อไปแล้วมันก็วิเคราะห์ต่อไปเรื่อยๆฮะว่าแล้วบริษัทเราอยู่ได้ยังไงเพราะบริษัทเราอยู่ได้เพราะประชาชนนั่นแหละที่ซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องนึงซื้อเบอร์นึงนะฮะซื้อล้านคนก็นั่นแหละคือคนที่ทำให้เราอยู่ได้จริงแล้วเราอยู่ได้เพราะคนตัวเล็กนะฮะบริษัทของเราอยู่ได้เพราะคนตัวเล็กแล้วเราทำไงกลับไปให้เขาพวกเขามีความมั่นคงที่จะเป็นลูกค้าเราต่อไปนะครับวิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่แตกก็เกิดขึ้นพอดีนะฮะพอเกิดขึ้นเราก็แก้ปัญหาไปแต่ขณะเดียวกันเราก็ได้เริ่มโครงการสำนึกรักบ้านเกิดนะครับเนื่องจากเราต้องการตัวแทนที่จะเชื่อมโยงให้เราทั้ง76จังหวัดตอนนั้นนะฮะว่าจะมีเครือข่ายของเราเนี่ยเราเลยให้ทุนการศึกษาไป999ทุนเทอดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่9แล้วก็จัดค่ายปีละครั้งเพื่อสอน
เด็กเหล่านี้ให้รู้จักความสำนึกในการรักบ้านเกิดบ้านเกิดของเขาเราก็บอกว่าเป็นทั้งจังหวัดของเขาเป็นทั้งหมู่บ้านของเขาเป็นทั้งประเทศไทยนะฮะเราไม่หวังอะไรตอบแทนจากพวกเขานะครับขอเพียงแต่ว่าให้วันหนึ่งอ่ะเขาช่วยใครสักคนหนึ่งเหมือนที่เราช่วยเขาค่ะนะครับก็เพียงพอแล้วแล้วเราก็คิดต่อไปว่าเราจะทำไงกับพวกที่จะอยู่ในโครงการต่อไปนะหลังจากเรียนจบคือเราให้ทุนตั้งแต่ม.1ถึงจบมหาวิทยาลัยปริญญาตรีนะครับเราเชื่อในเรื่องของที่เขาบอกว่า 20% ของชาวโลกเป็นคนทำ 80% ของความก้าวหน้าทั้งหมดนะฮะก็เชื่อว่าโอเค 1,000 คนเนี่ยสัก200คนเนี่ยเราก็น่าจะโอเคละจังหวัดหนึ่งก็น่าจะมีคนสัก 2-3 คนนะครับคอยช่วยเหลืองานเราแล้วก็เราก็เริ่มคิดถึงเรื่องอินเทอร์เน็ตเริ่มคิดถึงเรื่องการที่เข้าไปแก้ไขปัญหาอุปสรรคของภาคเกษตรกรรมนะครับเรารู้ว่าเกษตรกรเนี่ยทำเรื่องการเกษตรเก่งแต่ไม่รู้เรื่องการค้าขายไม่รู้เรื่องการที่จะใช้ชีวิตประจำวันของเขานะฮะไม่รู้เรื่องบัญชีครัวเรือนแล้วเคยปลูกข้าวก็ปลูกข้าวไปจริงๆมันควรจะปลูกอย่างอื่นไหมนะฮะพื้นที่ที่ควรปลูกข้าวก็ไม่ควรไปทำสนามรถแข่งสนามกอล์ฟในนะครับทำรีสอร์ทไม่ควรขายให้เขาไปขุดน้ำมันนะฮะกำลังพูดถึงทุ่งกุลาว่าเป็นแหล่งที่ปลูกข้าวหอมมะลิได้ดีที่สุดในโลกนะครับที่เดียวที่ปลูกหอมมะลิได้แบบนี้นะฮะก็ควรจะรักษาไว้นะครับรับบ้านเกิดไม่ได้จบแค่ให้ทุนรับบ้านเกิดคือเป็นโครงการที่เราจะมานำหนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านซึ่งมี 4,590 กว่าโครงการเนี่ยนะครับให้ขับเคลื่อนไปแล้วก็เป้าหมายจริงๆก็คือทำความยั่งยืนให้กับคนไทยนะครับสร้างความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งให้กับคนไทยและแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์แล้วโครงการต่อไปในอนาคตนะคะที่พี่ใหญ่คิดไว้นี่จะมีโครงการอะไรอีกไหมคะตอนนี้เราก็เปิดอีกเว็บหนึ่งนะครับอีกแอปพลิเคชันหนึ่งเรียกว่าสบายมาร์เก็ตนะฮะแล้วส่งทีมลงไปสอนให้คนใช้สมาร์ทโฟนนะครับง่ายนิดเดียวคือถ้าเมื่อจะขายหนังสือเล่มนี้เราก็ถ่ายแชะลงไปแล้วก็โหลดมาสมัครเป็นสมาชิกต้องการให้เขาจ่ายเงินคุณยังไงก็บอกมานะฮะออกแบบไม่เป็นเราออกแบบให้นะครับก็คงจะใช้เวลาอีก 2-3 ปีนะครับคุณชัยคะในฐานะเนี่ยค่ะที่คุณจะเคยรับใช้เรื่องพระยุคลบาทนะคะถ้าให้นิยามคำว่าในหลวงนะคะของพี่เองเนี่ยคืออะไรคะพ่อของแผ่นดินนะครับผมว่าพระองค์ท่านมีพระมหากรุณาที่คุณมีพระเมตตาคือสิ่งที่พระองค์ท่านคิดตั้งแต่ตื่นบรรทมถึงเข้าบรรทมก็คือคนที่เป็นลูกของท่านทั่วทั้งแผ่นดินนะฮะผมกับอดีต CEO ของเราเป็น CEO Dtac เก่าทั้งคู่อ่ะคือผมก็เคยเป็น CEO ก่อนคุณซิกเว่เนี่ยคุณซิกเว่ก็มาเป็น CEO ตอนหลังเป็นคู่กับคุณวิชัยก่อนแล้วมาเป็น CEO เดียวเราท้ากันนะบอกเราจะทำแบบที่ในหลวงทำคือไปทุกจังหวัดไปทุกอำเภอทำไม่ได้ฮะปีหนึ่งเรามาถามกันมาไปแค่ไหนละเขาบอกว่าแค่อำเภอเมืองนะ72จังหวัดอะไรเงี้ยอำเภอเมืองอย่างเดียวเราคือนี่ถ้าเรายิ่งเดินทางอย่างพระองค์ท่านแล้วไปแก้ปัญหาเนี่ยนะฮะผมจินตนาการไม่ออกเพราะผมไม่ได้ไปทุ่งกุลาที่แต่ก่อนเราทุ่งกุลาร้องไห้แต่วันนี้ทุ่งกุลาเขียวนะฮะอีกหลายร้อยที่ในเมืองไทยปักใต้ที่เคยไม่เคยปลูกอะไรไม่ได้ที่ท่านก็ไปแกล้งดินนะฮะหาแหล่งน้ำให้นะครับระหว่างที่เราทำเราก็จะพบกับความสำเร็จกับตัวเองนะครับระหว่างที่เราดูเรื่องความพอเพียง
เราจะพบกับความสงบของตัวเราเองสุดท้ายแล้วนะคะอยากจะให้พี่ใหญ่พูดถึงคติประจำใจในการดำเนินชีวิตของพี่ใหญ่เองนะคะฝากให้กับคุณผู้ชมทางบ้านค่ะคือใช้ชีวิตให้เป็นนะครับให้เข้าใจเป้าหมายของการเกิดเป็นมนุษย์ผมว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อให้มีความเมตตาซึ่งกันและกันนะมีคำว่า compassion compassion แล้วก็ให้รู้จักการเข้าใจเรื่องธรรมะนะเราโชคดีจริงๆนะพุทธศาสนาจะสอนให้เรายอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตนะครับพระเจ้าอยู่หัวท่านอยากเห็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนะครับผมคิดว่าท่านได้เห็นแล้วล่ะท่านทอดพระเนตรเห็นแล้วล่ะแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองท่านก็แลกด้วยความเหนื่อยของพระวรกายครับค่ะงั้นวันนี้ยูต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่ใหญ่มากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติทางรายการต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเต็มอิ่มจริงๆนะคะได้รู้ถึงปรัชญามากมายนะคะได้เห็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้ข้อคิดดีๆโยฟังไปก็รู้สึกว่านะไปพิจารณาตัวเองว่าเราเนี่ยทำได้แค่ไหนแล้วแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทำความดีต่อไปนะคะงั้นวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ใจดีของเรานะคะบริษัทนะคะ TQM นะคะขอบคุณสีอาร์ติสติกนะคะขอขอบคุณนะคะวิลล่ามันดาดีนะคะต้องขอขอบคุณโมค่าแห่งนี้ด้วยนะคะก็อย่าลืมนะคะคลิกไลค์แฟนเพจนะคะรายการ Daily Art Show นะคะรวมทั้งติดตามนะคะเรื่องราวอัปเดตนะคะของคนในวงการศิลปะในคอลัมน์ Art Society ในหนังสือพิมพ์ Daily ค่ะวันนี้นะคะโยและทีมงานทุกคนคงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะใช้ชีวิตให้เป็นนะครับให้เข้าใจเป้าหมายของการเกิดเป็นมนุษย์ผมว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อให้มีความเมตตาซึ่งกันและกัน